แฮมสวัสดีครับเพื่อนผมเกรดิสันนะครับวันนี้นะครับก็ได้ไปได้เวลาไปลุยกันต่อนะกับไลฟ์ไฟเตอร์นะด่านต่อไปนะก็คือด่าน6คิด6ถึงโคตร6กิน6นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะผ่านได้โดยไม่ยากมากนะครับไม่รู้จะยากหรือเปล่านะแต่ผมก็อัพมาแล้วเยอะแล้วนะครับสำหรับตัวทุกตัวของผมนะครับโดยเฉพาะตัวบราวน์นะผมก็จะเน้นให้มันถึกขึ้นเยอะขึ้นกว่านี้เยอะนะครับพลังโจมตีตอนนี้ก็14,000นะครับ300กว่าพลังป้องกัน1,300นะครับประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับของก็เน้นใส่สามเหลี่ยมสีเหลืองนะครับสามเหลี่ยมสีเหลืองนะครับเพราะว่ามันเพิ่มพลังป้องกันไงกับพลังถึกนะครับไม่เน้นหลบนะครับตัวนี้จะไม่เน้นหลบนะครับแต่ว่าตัวมูนจะเน้นหลบเพิ่มนะครับก็ใส่สีฟ้าเยอะนะครับเน้นหลบสีฟ้าก็พอได้นะพอได้นะครับตัวอื่นก็พอใช้เวทสัก2-3ทีนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราวันนี้ก็ไปลุยกันเลยนะครับเราเร็ว36แล้วนะครับกว่าจะถึงเร็วนี้ได้นะครับนานมากเป็นไรอ้าวภารกิจเสร็จได้ไงวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยงงนะครับเวลาครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไปลุยกันต่อนะไม่รู้จะผ่านได้หรือเปล่านะครับเพื่อนหนีไปแล้วนะครับดัน7แล้วนะครับเราก็ต้องไปทันนะครับคุณนันนะครับสู้อีกครั้งเหล่าไฟเตอร์นะครับรอบนี้ก็มาเราก็ขึ้นหอคอยไร้จุดจบนะครับเพื่อที่จะไปสู้ครับศัตรูนะครับเอ้ยหอคอยไร้จุดจบนี้ก็คือคล้ายแบบเป็นทัวร์นาเมนต์นะไฟท์นะครับก็เพื่อนมานะเพื่อนเทพเร็ว35นะครับลุงเพชรนะมาช่วยผมด้วยหวังว่าจะผ่านได้นะครับโดยไม่ยากมากช่วงนี้ผมเก็บแล้วอยู่ด่าน4นะครับด่าน4โหมดธรรมดานะครับโหมดยากยังไม่เล่นนะครับโหมดยากเดี๋ยวผ่านไปก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นนะครับถ้าผ่านตัวนี้ไม่ได้คราวหน้าผมอาจจะมาเล่นโหมดยากก็ได้นะครับดูก่อนโอ้โอ้ย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 บักไก่ให้ลุงเพชรจัดไปก่อนครับเราเออดีมากแล้วเราไม่เน้นนะครับไม่เน้นเร็วนะครับเน้นเซฟไว้นะครับเซฟตัวเองไว้เยอะนะครับนินจาเหรอนินจาไอศกรีมเอาก่อนเลยนะครับเราโอ้ยมาแล้วนินจาแกมาเร็วมันเยอะแล้วมันตีพลาดบ่อยมากเราตีพลาดบ่อยมากนะเพิ่มพลังเต็มตึ้งมาโอ้โหหลบได้ครับพี่มาพร้อมหน้ากันเลย3ตัวมึงโดนแน่ๆรีบฆ่ามันก่อนนะครับไปพลังเต็มๆนี้แหละตัวนี้ใช้แก๊สนะครับคิดแคทโอ้โหหลบได้ไหมครับหลบได้ไหมเจอสิครับเทดวลกันเหรอ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 โอ้พลังมันโอ้พลังมันตีแรงมากโอ้โหสู้ไม่ได้วะไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เป็นไรนะครับเราเรามีหลายอย่างนะครับที่มันไม่มีนะครับก็มี2ตัวนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับเยสชนะมาได้นะครับบาวเราโดน30-30ไปเลยผิดนะครับตุ๊ชไปเรื่อยๆนะครับได้เงินเท่าไหร่วะ310นะครับคุ้มอยู่นะผมว่าถ้าเล่นด่าน4ดาวจะได้ประมาณ200ต้นๆ นะเล่นด่านเอ้ยไม่ด่าน4ดาวด่านที่ใช้ energy 4นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะอันนี้ใช้ energy 5นะครับโอเครอบนี้เพื่อนบราวนะมาช่วยเก่งกว่าเดิมนะครับรอบนี้นะครับมีแต่คนเทพๆเท่านั้นนะครับเล่นกันไม่รู้มีเพื่อนเทพได้ไงนะครับเพื่อนมันก็เทพจังๆนะครับผมมาสู้ไม่ได้เลยนะครับผมไม่อยากไปแข่ง PP เลยกลัวแพ้นะครับหิวจังฉันเดินต่อไปไม่ไหวแล้วโอ้โหเราขึ้นมาหอคอยนะก็หลายชั้นนะโคนี่อ่อนกับเพื่อนนะครับก็เลยหิวนะครับขนมหวานรีบจัดการให้จบแล้วค่อยไปหาอะไรกินกันเถอะโคนี่พวกแกทุกคนต้องตายโหนี่เอาแล้วนะครับโหนี่ฮึดขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหเสาใหญ่มากเลยผม
ผมอยากใช้เสาจังเลยผมว่าจะอัพเสาอยู่นะที่จริงเพราะเสาเป็นอาวุธที่ไป PVP ดีมากเลยนะครับโอ้ถึกมากเลยตัวนี้อะไรมันจะถึกขนาดนี้วะยังไม่ตายเหรอเนี่ยมาเราลุยทำไมเพื่อนตัวนี้มันอ่อนจังวะหมาลุยนะครับโอ้มันจะถึกทั้งพาดทั้งถึกนะไอ้บักนี่นะครับมันก็เกิดเพื่อเดี๋ยวล้มฟันทีนึงมันยังไม่ตายอีกเหรออ๋อตัวใหม่หมาบักนินจาเหรอแกนินโอ้พลังผมลดเยอะมากเลยเนี่ยไปตายซะโอ้โหกว่าถึงหัวหน้าพลังผมลดครึ่งนึงแล้วจะรอดไหมวะกูลาโบจะตายแล้วผมใช้ท่าก่อนที่จะตายนะครับเพิ่มพลังก่อนครับท่านมา บูกันเลยนะบูกันเลยนะครับเดินโอ้ด่านนี้มันยากมากเลยนึกว่าจะแพ้แล้วนะแต่ไม่แพ้ง่ายเรายังมีอีก2ตัวนะจริงยังสู้ได้นะสู้ได้ดูด่านต่อไปนะครับโอ้แหวนสายฟ้าของไฟเตอร์บราวเพิ่มอะไรวะเนี่ยความแม่นนะครับแหวนนี่สำคัญนะมี2แบบนะครับแหวนคือเพิ่มความแม่นกับแหวนเพิ่มหลบนะครับรอบนี้อาจจะเป็นด่านสุดท้ายก็ได้นะผมเล่นนะครับว่าถ้ามันยากมากต่อไปผมคิดว่าผมยังผ่านไม่ได้ผมยังไม่ผ่านนะไม่อยากเสียเวลานะครับบางทีอาจจะลองก็ได้อาจจะแพ้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะมาวันนี้นะครับมีเพื่อนมาช่วยนะแล้ว40นะครับแรงค์40อันดับนะครับมามูนมาแล้วรอบนี้มูนดูถึกเทพมากเลยหลบครับหลบมาก็ใช้ของเลยเว้ยไก่โยนของหลายแท้โยนของหลายแท้จะเดินตามทำไมเนี่ยเป็นเสี่ยวกันเหรอทำไมมาเดินตามบักไอติมเอาก่อนเพื่อนเลยมึงบักไอติมหมุนจัดการตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวฆ่าตีบักไอติมก่อนมาพลังเต็มครับที่ไก่เหรอไก่รีบฆ่าเลยนะฆ่าง่ายนะไก่โอ้โหโดนชนโดนลอยหลังลุมหน้าลุมหลังมาเราเลยโอ้บักมัตเซอร์นะครับโมไฮหลบสิครับโอ้โดนไหมเนี่ยอย่ามากันสิครับพี่ขอลอยหลังแล้วกันโอ้โดนมันอัดน้ำใส่เต็มๆนะโอ้โหเต็มๆตายซะมันแข็งเหมือนเป็นอนุสาวรีย์เลยนะครับไอตัวนี้นะครับโมไฮนะครับมันแข็งมากนะพอมันล้มนะเมื่อกี้นะครับเฮ้ยยังผ่านได้นะครับด่านต่อไปด่านไล่นะครับการปรากฏตัวของเราทหารรับจ้างโหทำไมของเบาเยอะจังเลยมีแต่ของเบาไอ้ด่านเนี้ยแต่ด่านจะเป็นงี้ป่ะของบราวของโคนี่แล้วค่อยของมูนนะครับประมาณนั้นป่ะ
การปรากฏตัวของทหารรับจ้างใครคือทหารรับจ้างพวกนี้นะครับคำหนึ่งนะครับโอเคครับลุยกันเลยนะครับอู้ลืมเอาเพื่อนเสียหายหลายแสนเลยไม่มีเพื่อนได้สู้อย่างไรไม่เป็นไรครับลองก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้นะครับอาจจะผ่านได้ก็ได้นะครับการปรากฏตัวของเราทหารรับจ้างโอ้โหมาแล้วเหรอแกเอาบักหนูก่อนครับหนูซิงหนูซิงหลบครับหนูซิง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 โอ้ยตายตายตายมาครับมาครับมาครับหลบครับพี่หลบครับหลบสอยหัวลุยโอ้โหยิงพลาดวะโอ้บักระเบิดบักระเบิดบักระเบิดบักฮิวบักฮิวบักนี่แหละบักนี่เอามันก่อนเลยเจาะสว่านมันสว่านสว่านเสวียวหน่อยนะครับสว่านสว่านเสวียวมันหน่อยนะครับเติมพลังครับดีมากสนุกเหรอแกมาตีสนุกอะไรแถวนี้โอ้ตายตายโดนตีหัวหมา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 มโอ้โหแล้วโอ้บักนี้เหรอไม่กลัวล็อกแกร็อกโคเหรอฐานรับจ้างตรงไหนยังไม่เห็นแกรับจ้างกับใครเลยฆ่าบักระเบิดก่อนได้ไหมโอ้ยโอ้เต็ม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 สองทีหมา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 โอ้โหโดนมา500ก็เจ็บนะเว้ย500ก็เจ็บนะเว้ยโอ้โหตายก่อนเว้ยท่าไม้ตายของมูลทามมูลค่ามันทั้งรวดเร็วจันไรเสียจริงนะครับมันจันมากมันเป็นเพราะเป็นดวงจันนะครับมันเลยจันมากสุดท้ายนะครับการต่อสู้กับรถริโก้นะครับรถริโก้คือใครรถริโก้มันคือใครเอาเพื่อนไปด้วยครับไม่มีเพื่อนนี่รู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับต้องมีเพื่อนไปด้วยนะครับแล้วค่อยอุ่นใจนะครับเราประมาณนั้นแหละลุยกันนะครับเราทหารรับจ้างโรดริโก้อ๋อมันคือทหารรับจ้างครับโรดริโก้หลบไปแล้วส่งตัวมามอนมาอย่ามาเรียกชื่อท่านมามอนนะพวกแกไม่ควรจะเอ่ยชื่อชักของข้าวของเขาหรอกอาร์ตโรดริโก้เหรอแกเจอตะพองงูหน่อยตบครับทีหนึ่งครับตีบักไก่นี่แหละเอาก่อนเพื่อนเลยบักไก่นี่แหละตัวหลักเลยโอ้โหมันมาลอยหลังผมเหรอลอยหลังผมเหรอไปตายซะไปตายซะไปมาดิ1-1ไหม2-1เว้ยลุมเว้ยใครมาข้างหลังมารู้แล้วต้องมาข้างหลังรู้แล้วต้องมาข้างหลังโอ้โหข้างหลังเพียบเฮ้ยผมไปกดอะไรวะเฮ้ยตายลูกน้องกูตายลูกน้องเพื่อนกูตายหมดตายหมดจริงๆนะโดนไปเยอะนะผมกดผิดนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะกดนะท่ามันโอ้โหมาก่อนเพื่อนเลยมาหมาหมาลุมครับลุมครับลุมครับลุมลุมดีที่สุดนะครับหมาข้างหลังหมาไหนไหนหมาตัวต่อตัวหมาทำไมแกตีอ้าวทำไมผมมาตีตรงนี้แล้ววะกดตีเฉยสลับซะงั้นเติมพลังดิ
มันยังไม่หมดอีกเหรอทำไมมันเยอะจังเลยทำไมมันเยอะจังเลยมันทำไมเยอะจังเลยทหารรับจ้างเนี่ยไปลุยนะพลังเกือบเต็มมาโรดิโก้แกตัวใหญ่กันซะมาโอ้โหท่ามันใหญ่มากนะเอาบักลูกน้องมันก่อนนะสำคัญนะต้องเอาลูกน้องนะโอ้โห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 ถึกเว้ยถึกเว้ยตูมโอ้โหไม่โดนศัตรูเลยนะครับศัตรูมันหลบได้หมดเลยนะครับอืมไปตายซะเจอคีเข้าไปนะครับผ่านมาได้ครับเราดุน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 บราวตัวเดียวเท่านั้นนะก็สู้ได้นะโอเคนะสบายสบายนะครับได้อะไรมาชุดอะไรไม่รู้นะน่าเป็นของบราวไม่ก็มูลนะน่าเป็นของบราวแหละนะครับโอเคมามอนอยู่ไหนนะไปดูกันนะครับโอเคมามอนอยู่ไหนโอ้โหโฟนี่มาก่อนเพื่อนเลยแฮกๆฉันไม่รู้ฉันเป็นแค่ทหารที่ถูกจ้างมาเท่านั้นเองเงินหายไปไหนหมดแล้วไอ้เจ้ามามอนมันล่อเราเข้ามาในนี้แล้วกลับหายหัวไปไหนนะนี่เป็นเรื่องฉุกเฉินเลยเราฉันเพิ่งได้รับรายงานว่ารถไฟใต้ดินขบวนหนึ่งกำลังเดินทางเข้ามาในตัวเมืองในย่านชานเมืองเฮ้ยเข้ามาในตัวเมืองย่านชานเมืองโอเคมามอนคงอยู่ในบนรถไฟนั้นด้วยละสินั่นไม่ใช่ปัญหาบนรถไฟขบวนนั้นมีเหล่าทหารรับจ้างของมามอนและมีอะไรอีกทำไมไม่พูดให้จบวะและอะไรและอะไรนะโคนี่ต้องมาย้ำนะครับระเบิดโอ้โหมันเอาไปซื้อระเบิดนี่เองเงินทั้งหลายหรือเปล่านะครับระเบิดเหรอโอ้โหมีระเบิดด้วยใช่ระเบิดจำนวนมากพอที่จะทำลายทั้งเมืองได้เลยโอ้โหเซลลี่เราต้องหยุดรถไฟขบวนนั้นให้ได้มาเราจะต้องไปลุยที่รถไฟนะครับหรือไปสายรถไฟต่อเราต้องไปดูกันโอเคนะครับเพิ่งนะครับไปดูเฉยๆนะครับว่ามันชื่อเรื่องชื่ออะไรนะครับมันชื่อด่านชื่ออะไรนะรถไฟมรณะแม่รถไฟมรณะโอ้โอ้มามอนด่าน10เสีย12มันอยู่แถวนี้รอแล้วด้วยมามอนอยู่ที่12แล้วแกเดี๋ยวไปแป๊บเดียวตามไปแป๊บนึงก็ถึงแล้วโอเคครับโอ้โหวันนี้หมั่นมากก่อนจะจากกันไปก็เอาสักหน่อยก่อนนะครับเราเหมือนเดิมนะครับเปิดกัญชานั่นเองนะครับมันก็ไม่ได้ของดีแล้วเพราะมันสุดแค่2ดาวนะครับพอเอาไว้อัพนะครับผมก็ได้เวลานอนแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ดึกแล้วนะครับได้เวลานอนแล้วทุกเรานะครับทุกคนนะครับนอนให้เป็นเวลานะครับแล้วจะตื่นมามีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์นะครับจะได้คิดอะไรให้ออกนะครับทำสอบให้ได้นะครับบางคนอาจจะสอบเสร็จแล้วนะครับก็ผลให้เยอะนะครับเราก็ไปออกไปเล่นกันนะครับเราจะเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับได้ของมาเยอะเว้ยได้สองดาวเยอะมากนะดีนะได้2ดาวเยอะนี่มีของให้อัพเยอะมากอะไรแบบนี้สบายแต่ว่าเงินไม่พอเงินอัพไม่มีนะครับไม่ใช่อะไรนะครับขาดเดียวคือเงินอัพนะครับตอนเนี้ยโอเคโหได้ของ2ดาวมาเยอะเหมือนกันนะโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆกับไลฟ์ไฟเตอร์นั่นเองนะครับบ๊ายบาย